ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นปั๊มลมนะมันเป็นปั๊มลมยี่ห้อหนึ่งที่เขาลือกันว่ามันปั๊มได้เร็วมากนะครับคือภายในไม่ถึง1นาทีอ่ะมันปั๊มเต็มแล้วครับผมนะครับเป็นปั๊มลมนะครับผมของไทเกอร์นะรุ่นจากกัว50นะครับก็คือเป็นความจุ50ลิตรนะครับผมอันนี้ผมซื้อมานะผมยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาลองเทสดูซิว่ามันจะจริงสมคำมันจะจริงหรือว่ามันจะดีเนี่ยสมคำล่ำลือไหมนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel Phone Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวมาไงมาเริ่มแกะกันดูดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ก็แกะมาแล้วนะครับผมนะครับภายในกล่องนะครับภายในกล่องนะเขาก็จะมีถุงเนี่ยมาให้อันนึงนะครับก็จะมีล้อให้คู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นไส้กรองนะครับผมนะครับผมแกะให้ดูก็เป็นตัวล้อของเขานะคู่หนึ่งที่เขาให้มานะครับสองอันนะครับตอนที่เขามาเนี่ยเขายังไม่ได้ประกอบตัวล้อนะครับเนี่ยล้อยังไม่มีนะตรงนี้ครับนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นกองอากาศนะครับผมนะครับข้างในเป็นไงลองเปิดดูกองอากาศเป็นแบบหมุนนะนะครับนะครับอันนี้คือไส้กรองอากาศข้างในครับนะครับถ้าใช้ไปนานๆก็ถอดมาเป่าได้นะครับผมนะครับตัวงานก็ดีนะเพราะว่าผมเคยใช้อีกรุ่นหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหล็กแล้วก็เอาเหล็กมาย้ำติดกันนะครับซึ่งมันจะหลวมง่ายนะครับผมอันนี้ไม่เป็นนะเป็นพลาสติกเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกองเขานะครับเขาจะให้กองมาทั้งหมด4ลูกนะครับไส้กรองเนี่ยเราก็เอาไปใส่ตรงนี้ครับนะครับแต่ก่อนใส่เราก็อาจจะพันเทปนิดนึงให้มันดูเขาเรียกอะไรดีให้มันแน่นนิดนึงนะครับไม่ต้องแน่นมากนะให้มันแบบแน่นแล้วเวลาเครื่องมันทำงานสั่นๆจะได้ไม่หลุดนะครับประมาณนี้4อันนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นขาตั้งมันเป็นยางรองข้างหน้าครับของขาตั้งข้างหน้าตรงนี้ครับให้มาคู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นจุ๊บลมนะเอาไว้ให้ต่อกับคอปเปอร์ลมข้างหน้าตรงนี้ครับเนี่ยเป็นคอปเปอร์ลมให้อันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีน็อตให้ชุดหนึ่งนะครับเอาไว้ใส่พวกล้ออะไรพวกนี้ครับเป็นน็อตนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้มันสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวมาลองเทสกันดูว่ามันจะแรงจริงไหมครับนี่ก็เวลาที่ผมพันนะครับติดไปแล้วอันหนึ่งอันนะอย่างนี้นะครับเวลาที่เราพันก็พันประมาณสัก 4-5 รอบก็พอนะครับแล้วก็เราพยายามหมุนในจุกตรงนี้ให้มันหันลงนะครับฝุ่นเวลามันลงเนี่ยเวลามันดูดเนี่ยมันจะได้น้อยนะครับถ้าเราหันขึ้นอย่างเงี้ยบางทีมันโดนฝุ่นเต็มๆก็จะดูดเข้าเยอะนะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะครับตอนนี้ผมก็ประกอบในส่วนของตัวกองเสร็จเรียบร้อยนะครับกองเนี่ยเขาจะมี4ตัวนะมี1นะครับ2แล้วก็3 4นะครับ4ตัวนะครับผมนะครับเนี่ยกองก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับ4ตัวนี้นะครับตัวกองเป็นพลาสติกงานดีนะครับผมนะครับอันนี้มีฝาครอบด้วยนะครับเป็นสีทองสวยเชียวนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องอีกทีนะครับเดี๋ยวขอใส่ล้อตัวล้อก่อนกับตัวบูทที่เอาไว้รองขาข้างล่างก่อนนะครับครับผมแนะนำนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะใส่ล้อเนี้ยมันจะใส่ยากนิดนึงนะครับเวลาจะใส่คือมีเทคนิคง่ายๆนะครับคือผมใช้ไม้เนี่ยครับมาลองที่ก้นถังนะครับพอลองเสร็จเนี่ยตัวถังมันก็จะลอยขึ้นแล้วก็ใส่ล้อได้ง่ายขึ้นใส่2ข้างเสร็จก็ยกออกแบบนี้นะครับผมนะครับข้างหน้าก็ทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำเหมือนเดิมที่ตัวบูทข้างหน้านะครับผมนะครับ
ครับก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับทั้งหมดเรียบร้อยนะครับที่เขาแถมมาอีกก็คือเป็นคู่มือนะเนี้ยจะเป็นใบรับประกันนะครับคืออันนี้เป็นเครื่องสูตรนะประกัน1ปีนะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือนะครับที่เขาแนบมาให้ด้วยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูรอบๆนะครับว่าชิ้นงานหรือว่าเนื้องานนี้เป็นยังไงนะครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูทีละจุดนะครับที่ผมสังเกตได้นะครับผมอันดับแรกเลยคือเนื้องานนะครับสีเสืออะไรเนี่ยคือทำมาได้เนียนดีมากเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นนะครับตัวเนี้ยรีเลย์ตัวเนี้ยคือจะเป็นเครื่องจีหรือว่าเครื่องตัวก่อนที่ผมเคยใช้มันจะเป็นตลับสีดำๆครับนะครับอันนี้ก็คนละเกรดแล้วนะนะครับผมอันนี้น่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวสายก็ค่อนข้างที่ใหญ่ๆแล้วก็ที่สำคัญเขาแยกเลยนะครับสูบหนึ่งออกสายหนึ่งสูบหนึ่งออกสายหนึ่งนะครับแล้วก็มีกองสี่อันนะครับผมแล้วก็สูบหนึ่งก็ออกสายหนึ่งเนี้ยสี่เส้นนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะเป็นนะครับทองแดง 100% นะ 1,390 วัตต์จำนวน2ตัวนะครับเนี่ย 1,390 2ตัวตัวนี้ก็ใช่นะครับคอปเปอร์คือเป็นมอเตอร์ทองแดง 100% นะครับก็จะทนทานนิดนึงนะครับผมนะครับตัวล้อยางก็จะเป็นแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับผมตัวขาตั้งแล้วก็รอยเชื่อมต่างๆก็ทำได้ดีนะครับนะครับแล้วก็รูระบายลมตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งคือโฟง่ายลมเข้าง่ายออกง่ายนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความร้อนได้ดีนะครับผมนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านข้างนี้เนาะนะครับแล้วก็อันนี้คือด้านหลังถังนะครับนะครับอันนี้มีฝาครอบด้วยจริงๆนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่เขาก็รายละเอียดดีเขาก็ทำให้มันปิดขึ้นมาเพื่ อให้มันดูสวยงามครับเนี่ยถ้าเราไม่ปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอเราปิดไปปุ๊บกลายเป็นแบบสวยไปเลยนะครับผมนะครับรายละเอียดดีครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่น่าสนใจจะมีตรงนี้เขามีก๊อกให้ด้วยนะด้านล่างเนี้ยก๊อกเอาไว้ระบายน้ำในแทงค์ครับเวลาเราใช้นานๆมันจะมีน้ำในแทงค์เนี้ยสามารถเปิดระบายน้ำออกมาได้นะครับนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของด้านข้างก็จะคล้ายๆกับอีกฝั่งนึงเนาะเนี่ยครับรูระบายลมค่อนข้างจะใหญ่นะนะครับเดี๋ยวผมเอาแผ่นข้างบนให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้างบนนะจะเห็นได้ว่าเขาออกแบบมาตัวระบายความร้อนหรือว่าการจัดวางตำแหน่งทำมาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมตัวไม่ใหญ่นะแต่น้ำหนักพอควรเลยครับน้ำหนักเยอะทีเดียวนะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเกรดให้ตัวสวิตช์ตรงเนี้ยเวลาเปิดปิดใช้ดันขึ้นกับดันลงตรงนี้ครับมันจะดันขึ้นแบบนี้นะมันขึ้นกับดันลงนะครับแล้วก็จะมีดิจิตอลบอกโวลต์220โวลต์อะไรเงี้ยน่าจะเป็นโวลต์นะตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็นี้มีเกรดบอกเพรสเชอร์ลมนะครับแล้วก็มีวาล์วเปิดปิดทั้ง2อันนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีเซฟตี้วาล์วอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีเซฟตี้วาล์วอยู่เวลาลมแรงดันเกินอะไรเงี้ยมันก็จะปลดออกให้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวที่เขาแถมมาเนี่ยครับตัวคอปเปอร์ลมเนี่ยคืออย่างดีเลยนะครับของ Arctic หรือเปล่านะครับ ARTIX เนี่ยครับเป็นพลาสติกผมไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแบบนี้นะครับปกติจะเป็นเหล็กที่ผมเห็นคือมันจะเป็นเหล็กแล้วก็ใช้กดแบบนี้เอานะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเดินสายนะครับใส่ฟงใส่ไฟก็เรียบร้อยนะครับมีเคเบิลไทอะไรเก็บให้เรียบร้อยนะครับเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับนะครับเนี่ยมีทาเจลบีทาอะไรไว้ด้วยนะครับก็กันคงจะกันเรื่องสายกรอบสายอะไรนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับนะครับนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะเร็วแล้วก็แรงจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับพอผมเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยครับเขาจะบอกแรงดันไฟแล้วว่า234โวลต์นะครับเนี่ยมีไฟขึ้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราลองปล่อยลมดูซิเอาให้หมดเลยนะครับแล้วลองมาจับกันดูว่ามันจะปั๊มลมได้เร็วมันจะปั๊มลมได้เร็วจริงอย่างที่คอลัมน์ลือไหมนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูตอนนี้ลมจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้เกลี้ยงเลยนะครับใช่เดี๋ยวเราจะลองดูกันว่ามันจะแรงจริงไหมนะครับสต็อปวอทช์นะครับผมตั้งนาฬิกาจับเวลาคู่กันเลยนะ
นะครับกับผมจะเปิดนะผมปิดวาล์วก่อนนะโอเคผมจะเปิดเครื่องแล้วนะครับ1 2 349วิแรงมากว้าวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงครับนี่คือ49วินะเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราจะปล่อยลมนะครับปล่อยลมก่อนปิดตามเราเทส2รอบนะครับลมจะหมดแล้วนะครับอีกหน่อยนึงเอาให้เกี้ยงโอเคปิดปุ๊บเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนแล้วผมจะมากดสตาร์ทนะผมมีแค่มือเดียวนะมันกดพร้อมกันไม่ได้อันนั้นหนึ่งสองสี่สิบเก้านะเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็ใกล้เคียงกับของเดิมเลยประมาณผมตี50วินาทีนะครับถือว่าเร็วมากนะครับผมนะครับโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับผมนะครับครับก็ผมมาสรุปให้ฟังนะครับคือแรงเร็วมากนะครับผมนะครับมันจับเวลา2รอบเนี่ยมันได้ประมาณ49วินะครับผมตีให้50วิเลยให้เผื่ออีกวิ1วินาทีเลยครับนะครับคือโอเคมากพอใจมากนะครับราคาที่ผมซื้อมาตัวนี้ประมาณ 7,000 นะครับ 7,000 บาทนะครับก็ถามว่าแพงไหมผมว่าถ้าเราได้ใช้งานจริงๆหรือว่าเราเอามาใช้จริงๆเนี่ยด้วยเนื้องานหรือว่าด้วยวัสดุที่เขาใช้ทำผมว่ามันทนทานนะครับผมแล้วก็เขาก็รับประกันให้1ปีนะครับผมก็ลองดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังจะหาซื้อเครื่องปั๊มลมอยู่นะครับกำลังดูว่ารุ่นไหนอยู่มันก็มีของแบรนด์อื่นนะครับผมที่ประมาณราคาประมาณ 4,000 9,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมก็คุณภาพมันเร็วสมชื่อแรงสมชื่อจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับนะเขาแรงจริงนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้สัก1คลิปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในการตัดสินใจซื้อหรือว่าจะเลือกดูปั๊มลมนะครับถ้ามาเจอตัวนี้แล้วมาเจอรีวิวผมก็ลองชมเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel Full Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ลูกชายตัวแสบมาเล่นด้วยโอเคบ๊ายบาย